โครงสร้างหลักของสถานีอีชุนตะวันตกซึ่งเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงสายเหนือสุดของจีนเริ่มต้นงานก่อสร้างอย่างเป็นทางการในมณฑลเฮยหลงเจียทางตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับโดยสถานีอีชุนตะวันตกถูกออกแบบให้มีพื้นที่ใช้สอย 19,985 ตารางเมตรและสามารถรองรับผู้โดยสารพร้อมกันสูงสุดถึง 1,500 คนบริษัทรถไฟแห่งประเทศจีนสาขาฮาร์บินจำกัดได้เปิดเผยครับว่าสถานีอีชุนตะวันตกเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมโยงนครฮาร์บินเมืองเอกของเฮยหลงเจียกับเมืองอีซุนซึ่งจะย่นระยะเวลาทางเดินระหว่าง2เมืองดังกล่าวจากเดิม7ชั่วโมงเหลือ2ชั่วโมงหากก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ทั้ง2ฝ่าย